วันนี้เราจะมารีวิวเชลซีนั่นเองนะครับหลังจากที่หลายๆคนขอมาแล้วไม่มีโอกาสได้ทำให้สักทีครับก็สำหรับวันนี้ครับเชลซี AI ที่ดีสุดแต่ถ้าตำแหน่งในมูลค่า13ล้านล้าน ID Game by AdOdds บริการรับซื้อและขาย ID Game FC Online ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊ม M โอน M รับดึงนักเตะหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซตสนามกันด้วยกับเชลซีนั่นเองนะครับบูธบอกเลยควบคุมบอลเปิดบอลดีแน่นอนแล้วต้องบอกเลยว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีตัวที่มันดีกว่านี้หรืออะไรดีกว่านี้แต่ต้องบอกเลยว่าทีมนี้เป็นทีมที่ลงตัวที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ลองเล่นเชลซีมานั่นเองนะครับแผนนี้เนี่ยบอกเลยว่าปีกสองข้างนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวทีเด็ดของคลิปนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโยโก้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเปโดโรดริเกซด้วยซึ่งกองหน้าเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ชอบกองหน้าตัวใหญ่แต่พี่แนะนำว่าถ้าใครชอบเล่นปีกหรือชอบเปิดบอลเนี่ยกองหน้าตัวใหญ่เนี่ยมีไว้หม่งบอลเนี่ยถือว่าไม่แย่ทางด้านของโอลิเวียชิโรปี22ยูนั่นเองครับราคาอยู่ที่600,000ล้านนั่นเองนะครับจุดเด่นก็คือเรื่องการอากาศอยู่แล้วนะครับปีกสองฝั่งเป็นปีที่มีความเร็วอยู่แล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า2คนนี้นะถ้าใครได้ลองจับนะครับเฮ้ยพี่เปโดเล่นปีไหนดีพี่แนะนำปีเดียวปีอัพนี่นะครับต่อให้จะมีปีใหม่อย่างปี BTB PFA ปีอัพราคาสูงสุดถึง700,000ล้านแล้วก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่เล่นได้ดียาวๆด้วยนั่นเองนะครับกลางรับผู้ปิดทองหลังพระวันนี้ครับเอนโซ่เฟอร์นันเดซยืนคู่กับมิเกลเอสเซียงนั่นเองนะครับก็ถ้าใครไม่เคยเล่นเอนโซ่เนี่ยลองเปิดใจเล่นดูสักครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นกลางรับได้ดีมากๆตำแหน่งกลางรุ่นเนี่ยไอพี่เชลซีมันต้องเดอะบอยนี่พี่ไม่ใช่เลยครับวันนี้เราเลือกเป็นเอ็นคุณครู22อยู่ก็ถือว่าเอ็นคุณครูกับเดอะบอยเนี่ยมีข้อที่แบบว่ามันคล้ายๆก็คือมันพามันขึ้นไปแดนหน้าได้ดีซึ่งเอ็นคุณครูจะดีกว่าเดอะบอยนิดนึงคือเอ็นคุณครูอาจจะมีความเร็วที่มันมากกว่าแต่เรื่องการจ่ายบอลถามว่ามันสู้เดอะบอยได้ไหมอาจจะสู้เดอะบอยไม่ได้ในบางจังหวะแต่ถ้าเป็นเดอะบอยปีที่ไม่มีเซิร์ฟเนี่ยพี่บอกแล้วไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็หลังวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาทางหน้าของคูลิบารีนิดหนึ่งแล้วกันนะเพราะปกติก็จะเป็นลูดิเกอร์เทียโกซีวาโตมาริวันนี้ใช้เป็นทางหน้าของคูลิบารีซึ่งมีโอกาสเคยเล่น22เทียนบวก8ด้วยถามว่าเก่งไหมก็คือคูลิบารีเนี่ยอารมณ์เหมือนลูดิเกอร์เวอร์ชันตัวหนาขึ้นนั่นเองนะคิดกันง่ายๆนะครับเรื่องราคาก็อยู่ที่ประมาณ500,000-700,000ล้านแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาก็ถือว่าเป็นแบ็คที่ดีที่สุดของเชลซีแล้วแอชิโคเนี่ยใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยคือมันเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่จิ้มบอลดีมากรีเจมถือเป็นอีกนักเตะนึงที่มีรูปร่างหนาเรื่องการเปิดบอลถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูนี่อาจจะแบบคือมันมีอีกหลายทางเลือกถ้าเป็นพี่นะพี่อาจจะเลือกใช้เป็นฐานะของชิโบกุตัวก็อาจจะเป็นปี EBS เนี่ย AP มัน17นะ AP เรายังเหลือตั้ง6ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะครับแล้วก็โอบาเมยองด้วยซึ่งโอบาเมยองเนี่ยจะแนะนำนิดนึงแล้วกันสำหรับหลายๆคนที่แบบว่ากำลังชั่งใจอยู่ว่าควรซื้อดีหรือเปล่าโอบาเมยองต้องเล่นกับกองกลางที่แบบว่ามีการจ่ายบอลที่ดีแล้วริมเส้นไม่ค่อยเก่งโอบาจะเด่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปีกเก่งปุ๊บโอบาจะเป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนแทนกองหน้าก็ทำให้แบบพี่ผมเล่นโอบาไม่เข้ามืออาจจะเพราะเหตุผลนี้ด้วยละกันนะครับแผนที่เล่นก็จะเป็นแผนนี้ก็ลองก๊อปไปลองใช้ดูแล้วว่าเข้ามือกันหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปนี้หน่อยละกันแล้วเดี๋ยวตามหลอดพาวเวอร์ช็อตปุ๊บปล่อยเลยแล้วเตรียมกดย้ำอีกทีนึงที่เป็นเขียวๆแค่นั้นเลยไหลมาเลยครับโอ้โหมาครับไปครับเปโดโลดีครับไม่เหลือนะครับเปโดคึงด้วยขวาแล้วเข้าซ้ายครับโลช็อตไม่เหลือนะครับคืนก่อนครับเอนโซมาเอ็นคุณครูครับเอ็นโซเอ็นคุณครูไปครับไหลมาก่อนหนึ่งทีบังบอลก่อนชิลูไหลมาลูกนี้ไม่ล้ำครับตบกลับมาเฮ้ยบังอุ๊ยเอาขึ้นเอ็นโซ่บีเจมเอ้ยเรียบร้อยครับชิลูโอเคแหมลูกนี้ต้องแบบว่าเล่นลูกดื้อเลยครับลูกนี้ครับเอ็นคุณครูครับต้องเลี้ยงไปหน่อยครับแล้วตบกลับมาชิลูปิลูกนี้ไม่เหลือครับจ่อๆครับสวยครับล่างมาเปโดโรลิเกสครับเอ็นคุณครูอีกอ้าวแล้วครับ22ยูเก่งกว่าสปอร์ตไลท์อยู่แล้วครับมาครับลูกนี้อ้าวเราจุดโทษเลยครับแน่แล้วเขาเรียกว่าเข้าพวดพลาดเอ็นคุณครูคือบังบอลอยู่แล้วแล้วซาลิบาเสียเหลี่ยมครับลูกนี้โอ้โหเสียเหลี่ยมครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับเพื่อนสนามด้วยแล้วกันครับแล้วลูกนี้คนสังหารไม่ใช่ใครครับเปโดโรลิเกสครับโอ้โหนะครับว่ายิงเล่นทางครับแบบนี้โอ้โหเรียกว่าถ้าไม่ชำนาญนี้อย่ายิงเลยนะครับแบบนี้มีโอกาสออกค่อนข้างสูงนะครับแปรแบบเล่นทางเข้าเสาไปเลยครับนี่ของจริงครับ3-0ครับไอ้3-1ครับ
เอ็นคูครับไปแล้ว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 เอ็นคูโอ้โหเอาเกินปั่นเลยละกันเอ้าโลเรียบร้อยเลยครับเอ้าจะปั่นเมื่อกี้อยู่ดีมาเข้าเท้าเปโดเฉยเลยดูดิโอ้โหเปโดก็โลได้ซ้ายก็ไม่เหลืออะไรครับขึ้นนำไปก่อนอย่างไวเลยครับโอ้โหแล้วเปโดเอาจริงนะถ้ามีตังค์ใครทำทีโอซีซื้อเถอะครับเปโดริกิริซื้อเถอะปีอัพเนี่ยซื้อเถอะเก่งจริงๆปีเนี้ยเร็วด้วยสวัสดีพี่สวัสดีครับปานสวัสดีครับเรื่องจริงนี่ยิงอุ้ยจุดโทษเลยครับมันจะต่างกันกับวิธีวิ่งเพราะช็อตมีอยู่2แบบครับ power shot power shot แบบกดแช่แล้วปล่อยเลยกับปล่อยเลยมันก็จะต่างกันนิดหน่อยครับเอาละครับลูกนี้ครับลูกนี้เปโดจิ้มมาปานินก้าก็เรียบร้อยเลยครับนี่เรียกว่าใจไม่ถึงอย่ายิงนะปานินก้ามีคลิปสอนวิธียิงปานินก้าในช่องด้วยสามารถไปดูได้นั่นเองนะครับปานินก้าชิปแบบชิปนี้ปานินก้าก็ลองไปดูด้วยแล้วกันนะครับน่าจะลาซิโอแล้วมีใครได้ดูเวลาพี่ไม่ค่อยได้ตามเลยครับหลีกพวกหลีกนั่นอะเปโดอยู่ไหนอยู่ลาซิโอปะปั่นเลยละกันเรียบโอ้โหปั่นนี้ก็ไม่เหลือนี่ครับโอ้โหแล้วปั่นอย่างนี้ครับโอ้โหเปโดโจโคนี่แหละนี่แหละเปโดเนี่ยใช้เขาเถอะเปโดเนี่ยเอาไปเล่นซ้ายเล่นขวาได้หมดเลยครับแล้วโจโคปั่นลูกนี้ครับจุดเด่นเรื่องปั่นโค้งอยู่แล้วด้วยประเด็นน่ะของจริงของจริงพี่เปลี่ยนเวลาอะไรเหรอครับต่อไปก็คือเดี๋ยวพี่เข้าไลฟ์สดทุกวันบ่าย2แล้วก็2ทุ่มสะดวกเวลาไหนดูเวลานั้นแล้วก็คลิปใหม่เนี่ยก็คือจะลงทุก2ทุ่มนั่นเองนะครับก็คือคลิปเนี่ยลง2ทุ่มตรงแน่นอนแต่ว่าไลฟ์สดเนี่ยอาจจะมา2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งไม่เกินนี้แน่นอนนะครับแล้วก็โดนนะเนี่ยโอ้โหขอบคุณเลยครับเอ็นคุณครูครับต่อใครหนึ่งทีเอ็นคุณครูครับเรียบร้อยครับโอ้โหชิรูครับต้องมีซีนตลอดครับคนนี้ชิรูอ่ะยังไงก็ขอบคุณเมื่อวานนะน้องคนนี้โดเนียมาเล่นกับพี่แล้วก็ตบพี่ยับเลยแล้วก็บอกอ่ะพี่เอาไปรีวิวไหมโอ้โห23เพียวเนี่ยเฮ้ยเล่นดีเกินไหลมาอีกหนึ่งทีไม่ล้ำครับเออสวยงามไม่ล้ำเนี่ยโอ้ไม่ยองครับโอ้โหประตูเหนียวเกินประตูเหนียวเกินโอ้ต้องโดนเนี่ยลูกนี้เนียนกิฟเลยอ่ะคืนก่อนไหลมาเลยเอ้ยเปโดเปิดมาชิรูสวยงามสวยงามเปิดมาแล้วชิรูขอเน้นๆหน่อยนะลูกนี้ยังจุดนัดพบเลยครับต้องขวิดแล้วอ่ะเอาจริงเนี่ยกองหน้าคนไหนที่มันสูงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระโดดนะแต่มันจะโหม่งแบบเล่นทางเนี่ยหลายคนแล้วนะเสียดายมันไปโดนผิดเหลี่ยมครับโอ้โหดูเปโดวิ่งเปิดมาเอ้ยเอาได้อยู่โลเรียบร้อยดูเปโดครับเนี่ยพี่ถึงบอกเปโดไปใช้เถอะครับเปโดปีอัพดูมันเล่นดิถึงได้ยังไงอ่ะโอ้โหแล้วลูกนี้คือบอลไม่มีอะไรแล้วอยู่ดิเปโดไปโฉบเอาบอลได้อ่ะคิดดูดิดักก่อนเอาลูกนี้ต่อคันหนึ่งทีแล้วโลช็อตก็ไม่เหลืออะไรครับโอ้โหชิรูครับโอ้โหแล้วโลช็อตตรงนี้ก็ไม่พลาดครับเปลี่ยนดูล็อกกลับด้วยสเต็ปนี้ชิวๆนี้เปิดถ้ามีคนคุยกับพี่ไลฟ์ได้เรื่อยๆเนี่ยต้องคอมเมนต์คุยพี่แล้วพี่เหงาอ่ะดิชิรูชิรูชิรูเอ็นครูครับเรียบร้อยนี่ครับ2เม็ดดิว้าวโอ้โหชิรูกดคนละ2เม็ดนะครับโอนละ2เม็ดนะครับแล้วโอ้ยเฮ้ยยิงจะได้นั่นอะเดียบี้เก่งอะครับโคตรเก่งครับปั่นเลยละกันกับลูกนี้ก็ไม่เหลืออ่ะแล้วออกมาทำไมครับผู้รักษาประตูครับเฮ้ยเฮ้ยผมว่าแปลกๆแล้วนี่คุณออกมาทำไมเนี่ยผู้รักษาประตูออกมาทำไรโอ้โหแค่ทิกอะจึ๊บโอเคมงชงไปก่อนเอาละครับเปโดติดเครื่องเอาละงานนี้เอาละงานนี้
เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับพี่ถึงบอกเปโดนะริมเส้นใช้ให้เกิดประโยชน์ใครทำเชลซีทำบาร์ซ่าครับดูดิผิวจริงๆแนะนำปีเดียวเลยเปโดคือปีอัพนี่แหละครับคือสุดยอดที่สุดแล้วครับ 700,000 นะบวก 8 เนี่ยโอ้โหหมาเอ็นคูครับติดเครื่องอุ้ยดูฮะโอ้โหเอ็นคูลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหแอสซิสต์สวยจัดครับเป็นไงที่จริงยิงเนี่ยแต่มันติดครับก็เลยหลอกว่าแอสซิสต์ดูช่างอ้ามดูนี่เลยโมโหอ้าวเหยียบเหยียบโอ้โหเหยียบแขนเนี่ยอุ้ยลงนี้ขึ้นแล้วนะอุ้ยเจ็บเจ็บโหดูหน้าโจโคดิโอ้โหลูกนี้เจ็บเลยครับ 5-0 ครับเดี๋ยวดักก่อนครับดักก่อนดักก่อนสวยงามไหลมาเลยอ้าวโจโคลูกนี้สวยสวยเลยครับล้ำเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โห60ครับเอ็มคูเติมมายิงเลยนะลูกนี้โอ้โหแล้วหน้าเหมือนด้วยครับคือมันคือเดอะบอยนี่แหละเอาง่ายๆครับเอ็มคูมันคือเดอะบอยนี่แหละวันนี้พี่ไหน2ชั่วโมงแล้วโอ้ไวเกินไวเกินแล้วไหลมาอีก1ทีโอ้โอ้มาแล้วโอ้ชิรูชิรูไม่ไหวชิรูไม่ไหวโอ้ชิรูไม่ไหวดิกุลิตไอคอนเอามาเล่นซีเอ็มถือว่าเสียของเสียของดิกุลิตแนวลุกเลยดิไอคอนเนี่ยขวามาอีก1ทีมานะครับโยโก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 เรียบร้อยครับเปโดมีชื่อบนสกอร์บอร์ดจนได้วันนี้ yes สวยงามครับโอ้โหดูไหลมาไม่มีใครแล้วตบยัดเข้ามาข้างในนี่แปรลื่นทางเลยครับสวยงามครับเอาสัก10สุดโอ้โหเฮ้ยๆดักก่อนดักก่อนมาแล้วครับเปโดโอ้โหไวจัดนะลูกนี้ไหลมาให้เลยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหนิ่งเกินนิ่งเกินครับสเตอร์ลิตมีรีวิวด้วยครับ LL บวก8ได้เฉพาะซ้ายเลยครับขวาธรรมชาติเลยขวาทำอะไรไม่ได้เลยขวาเพชรบูรณ์เลยจ่ายก็คือจบครับโอเคเสร็จครับไปเลยโอ้โหดูให้ครับดูให้ครับเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โห90ครับเป็นการต่อบอลที่แบบเนียนตาจัดๆกันลูกนี้โอ้โหแล้วบอล3จังหวะเลยครับเอ็นโคตบมาดูฮะปึ๊บไหลให้ต่อโอ้โห90ครับเอตอเอตอมาเอ็นโคเอ็นโคเอ็นโคเอาแล้วโล่งอย่างนี้เม็ดที่10เม็ดที่10เรียบร้อยครับ GG ครับสวยงาม10-0ครับโอ้โหเอ็มคูดูครับดูมันวิ่งนะดูมันวิ่งครับแล้วลูกนี้รอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหรอดพอดีครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับฟูลเชลซีนะเรียกว่าเอ็มคูนี้กับเปโดกับโจโคนี่เดือบแบกแบบแบกแบกเลยนะครับแนะนำว่าถ้าใครจะเล่นแผนนี้พยายามหาปีที่มันเปิดบอลดีแล้วก็ไปฝึกเรื่องการเปิดบอลมาด้วยแล้วกันนะมันจะได้เปรียบมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กลางรับนี่ที่บอกนะครับถ้าใครไม่รู้เนี่ยให้เข้าไปที่หน้าช่องพี่มันจะมีเพลย์ลิสต์คำว่าสาระน่ารู้ให้ไปดูวิธีการเล่นเกมรับแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยพี่ไลน์ทุกวันนะครับ20:00แล้วก็14:00ครับสะดวกเวลาไหนน้องๆมาดูเวลานั้นได้เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่เลยครับ14:00กับ20:00สะดวกเวลาไหนดูเวลานั้นได้เลยนั่นเองนะครับยังก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครเพิ่งมาติดตามใหม่ลองคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยอยากให้คลิปหน้าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าราตรีสวัสดิ์ครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ